ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีคำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทาง3052วังน้ำเขียวเขาใหญ่อำเภอวังน้ำเขียวให้ระวังกระทิงป่าออกมาหาอาหารกินและข้ามถนนโดยเฉพาะจุดอันตรายที่หน้าร้านอาหารบริเวณหลักกิโลเมตรที่10พบกระทิงป่าโผล่ออกมาจากข้างทางและข้ามถนนบ่อยครั้งมากันหลายตัวล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมามีกระทิงป่า2ตัวข้ามถนนเพราะดีที่มีคนเห็นจึงโบกรถให้สัญญาณได้ทันทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการสอบถามเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าจุดนี้อันตรายมากฝากถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถให้ชะลอความเร็วเพราะมีรถชนกระทิงป่าแล้วหลายครั้งรวมถึงรถของตำรวจสภ.วังน้ำเขียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเป็นจุดที่มืดไม่มีแสงไฟส่องสว่างต้องระมัดระวัง